ภาพวันนี้ประมาณ 90% แล้วนะครับผมมีสีที่ว่าต้องเก็บบ้างเล็กน้อยนะครับผมมีไม่กี่ชิ้นเองที่ว่าแบบเป็นแผลมานะครับก็สำหรับของเหลวช่วงล่างอะไรพวกนี้ผมนัดศูนย์ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเข้าศูนย์กันดูว่ารายการที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมคันนี้เป็นตัวปี19นะครับสภาพของเขาถือว่าโอเคนะคันนี้ไมล์น้อยมากๆนะครับสำหรับขับมา2ปี 16,000 กิโลเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับผมสำหรับที่ว่าแบบรถใช้งานอะรถใช้งานปกติอะจริงๆสวัสดีครับวันนี้พวกผมก๊อฟประดับยนต์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดู Mitsubishi Titan คันนี้นะครับผมเป็นตัว 2.4 GT นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเขาก่อนบำรุงกันว่ามีสภาพมีบาดแผลตรงไหนที่ว่าเราจะต้องเก็บงานต้องทำสีต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวทำช่วงล่างทำอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นฝากระโปรงนะครับผมโอเคฝากระโปรงก็จะมีคราบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขัดสีให้ก่อนนะเพราะว่าคันนี้เราได้มาเรายังไม่ได้ขัดสีเลยโอเคมีคราบกงคราบกาวนะครับผมพวกนี้โอเคด้านหน้ากระจังก็มีคราบกาวเหมือนกันนะครับส่วนชิ้นที่เราจะทำเนี่ยทีนี้อันนี้เลยเป็นกันชนนะครับผมนี่มีบุบด้วยนะนี่ใช่มีบุบด้วยโอเคมีรอยถลอกนะครับผมด้านซ้ายไอ้ด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับด้านซ้ายเป็นรอยถลอกนะฮะนี่นี่เลยนี่ด้านข้างนี่ด้วยนะครับโอเคชิ้นกันชนเราทำนะครับผมก็เดี๋ยวมากันฝั่งซ้ายก่อนเนาะโอเคบางคนหน้าซ้ายบางคนหน้าซ้ายโอเคนะครับผมอาจจะมีคราบเลอะหน่อยนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดกันเลยโอเคนี่โอเคชิ้นนี้นะครับโอเคสรุปบางคนหน้าทำนะครับผมนี่รอยสีเข้าเนื้อนะครับโอเคส่วนประตูหน้าซ้ายประตูหน้าซ้ายก็จะเป็นเศษสะเก็ดนะครับผมคาบยางมาต่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองขัดดูก่อนนะครับผมว่าขัดออกหรือเปล่านะฮะโอเคประตูหลังซ้ายนะครับหลังซ้ายก็จะมีคาบกาวคาบกาวคาบยางมาต่อยนะฮะโอเคโอเคมีสะเก็ดหินนะครับผมเดี๋ยวเราลองทำสีเดี๋ยวเราจะทำสีให้นะฮะโอเคคนเดินยืนขนาดนี้มันก็เตือนแล้วนะครับนี่ก็จะมีรอยถลอกเดี๋ยวทำสีให้นะครับผมบันไดโอเคกระบะด้านซ้ายนี่กระบะด้านซ้ายจะเป็นนี่เลยครับรอยยาวเลยมีบุบด้วยนะมีบุบด้วยนี่เลยรอยยาวเลยขัดได้ไหมอันนี้ขัดไม่ออกนะครับผมรอยนี้ขัดให้ตายก็ไม่ออกจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบไอ้สีมันไอรอยมันเข้าสีไปแล้วอ่ะแล้วมันบุบด้วยโอเคชิ้นนี้ทำนะครับผมกระบะด้านซ้ายโอเคส่วนประตูหลังเอ้ยฝาท้ายนี่ครับน่าจะถอยแล้วไม่ได้ปิดฝาไม่ได้ปิดฝาท้ายเนี่ยโอเคฝาท้ายทำนะครับผมโอเคดีเซลอ่ะใช่ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนี่แล้วก็บันไดหลังนี่เลยโอ้โหนี่เลยนี่ด้วยนะครับบันไดหลังทำนะครับผมรถมันยาวใช่ครับทั้งสองฝั่งเลยบันไดหลังทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคมากระบะด้านขวานะครับด้านขวานี่ยังไม่มีแผลนะครับผมอันนี้เป็นพวกคราบยางมาต่อยพวกคราบไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคกระบะขวาไม่ทำนะครับผมกระบะขวาไม่มีบาดแผลไม่มีรอยนะครับโอเคตัวนี้เป็นแม็กเป็นขอบ18นะครับผมยางเราเป็นปี2018โอเคยังใช้ได้อีกปีนี้ปีอะไร20 21แต่ดอกมันผมว่ายังโอเคนะยังวิ่งได้อีกนานอยู่นะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะน่าจะใช้ได้อีกสักพักเลยครับอันนี้เป็นแม็กลายเดิมจากโรงงานนะฮะตัวนี้เป็นสีเทาไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะโอเคสรุปแม็กผ่านนะครับผม
แต่ผ่านไม่มีรอยไม่ต้องปัดนะครับตัวหลังขวาที่มีคาบเทปคาบสะเก็ดหินบ้างนะครับผมว่าจริงๆขัดออกนะพวกนี้คาบนี้ขัดออกนะคือผมไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่สีอะเพราะว่าทำไปมันจะแบบหนาแล้วมันจะแบบรถมันจะไม่เดิมเท่าไหร่อะประตูหลังขวาผมว่าผ่านนะครับผมเดี๋ยวลองขัดสีดูนะฮะโอเคมาหน้าขวาก็ไม่ค่อยมีแผลนะครับส่วนมากลายพวกนี้ขัดออกมันจะเป็นเหมือนแบบไอ้คาบยางมาต่อยอะคาบยางมาต่อยแล้วก็ไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะพวกเกสรอะไรเงี้ยพวกสีอะโอเคแล้วก็มีบันไดด้านในนี่ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้นะครับผมโอเคบันไดไม่มีรอยนะครับโอเคมาดูบางโคนหน้าโคนหน้าขวาก็ไม่มีอะไรนะครับแผลไม่มีนะครับโอเคขัดออกโอเคดูแม็กก็ไม่มีนะครับผมแผลเผื่อที่ต้องทำไม่มีนะครับแม็กไอ้เจ้าคันนี้ที่เราได้มาส่วนมากจะแบบสภาพเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับผมเกือบสมบูรณ์เลยผมบอกก็จะมีนิดหน่อยนะครับผมด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับผมที่ต้องทําไม่เยอะนะครับพวกนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนโอเคอันนี้น้ํามันพาวเวอร์นะครับโอเคยังโอเคนะครับผมถึงแม็กซ์พอดีปัดน้ําฝนแบตเตอรี่บอกไหมว่าปีไหนแบตเตอรี่เราไม่ได้บอกปีมานะครับอันนี้เป็นแบตน้ำนะครับตัวนี้คันนี้เป็นตัวปี19นะครับสภาพของเขาถือว่าโอเคนะคันนี้ไมล์น้อยมากๆนะครับสำหรับขับมา2ปี16,000กิโลเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับผมสำหรับที่ว่าแบบรถใช้งานอะรถใช้งานปกติอะจริงๆนี่น้ำมันบ่วงน้ำมันเบรกเขายังใสอยู่นะนี่ยังใสอยู่เลยจริงๆผมว่าคันนี้ของเหลวน่าจะแทบจะไม่ต้องทำเลยโอเคเดี๋ยวเชื่อระยะสูงเดี๋ยวจะมีวันพรุ่งนี้เรานัดศูนย์ไปแล้วช่วงประมาณ10โมงคันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์ดูเข้าไปเช็คดูว่าต้องเปลี่ยนต้องถ่ายอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคฝากระโปรงฝาด้านในฝาเดิมนะหัวน็อตยังไม่ถอดนะน็อตยังไม่เคยถอดเลยนี่เสียงไม่กล้องไม่กึกนะเสียงยังโป่งๆอยู่นี่สติ๊กเกอร์ยังมีอยู่นะนี่สติ๊กเกอร์ติดมาโอเครอยเม็ดยังอยู่นะยังลึกนะชัดอยู่เหมือนเดิมนี่ดูนี่สีแห้งใช่แห้งเลยใช่ครับเราไปดูสภาพด้านในนะครับว่าต้องเก็บอะไรกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มขอดูหน่อยครับเรามาดูเสาแรกนะนี่รอยเม็ดรอยอะไรยังอยู่นะไม่ต้องเยอะหรอกนี่แล้วดูนี่เขาทำมานี่แบบนี้เลยเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นจุดมาร์คของเขาอ่ะเนี่ยแบบเป็นเก็บเป็นอะไรของเขาอ่ะแบบยังชัดอยู่นะยังลึกอยู่นะโอเคไม่มีชนไม่มีอะไรแน่นอนคันนี้สภาพเบาะสภาพเบาะยังแน่นนะนี่มีที่พักแขนข้างหลังด้วยเบาะแน่นนะตึงทุบเด้งเลยโอเคสภาพภายในส่วนลูกลงลูกเล่นไอออปชั่นภายในต่างๆเนี่ยถ้าอยากชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมในคลิปหน้านะครับผมแต่เกนเนอร์มีมานะครับไม่ถอดแม่อะไรเลยนี่เดิมนะจากศูนย์นะนี่โลโก้ของเขาเองอยู่ไม่ทรงรถมันไม่อ้วนอะทรงรถมันยาวอะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาพบกับพี่ตั้มนะครับผมแบบเจาะลึกเลยผมตั้มวิจารณ์ยับนะครับจะพาไปดูการดีไซน์รถThank you.
ก็สำหรับสภาพโดยรวมคันนี้ผมให้ผ่านเลยนะไม่ทำเลยก็ได้นะหยอกๆสภาพคันนี้ประมาณ 90% แล้วนะครับผมมีสีที่ว่าต้องเก็บบ้างเล็กน้อยนะครับผมมีไม่กี่ชิ้นเองที่ว่าแบบเป็นแผลมานะครับก็สำหรับของเหลวช่วงล่างอะไรพวกนี้ผมนัดศูนย์ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเข้าศูนย์กันดูว่ารายการที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ